ทำร้านกาแฟในออฟฟิศเก่าที่เป็นออฟฟิศของที่บ้านเป็นเฮ้าส์โปรดักชั่นครับทำในส่วนของโพสเช่นรีทัชครับตกแต่งภาพอะไรพวกนี้ก็ถ่ายภาพด้วยครับหลักๆจะเป็นถ่ายพวกโปรดักต์สวัสดีครับผมเคนโดครับผมหลักๆสถานที่แล้วมีแต่คอมเก่ามีอะไรเก่าเวลาเราทำงานตอนมหาลัยกับเพื่อนก็คือทำงานกันที่นี่บ่อยอย่างหนังที่สิทธิ์ผมก็ถ่ายหนังที่นี่เล่าเรื่องที่นี่ก็รู้สึกเหมือนผูกพันกับสถานที่ถ้าวันนึงแบบต้องย้ายออกก็รู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเราทำต่อแล้วเราเปลี่ยนสเปซมันให้เป็นอย่างอื่นดีกว่าแต่แบบพวกพื้นที่พวกสิ่งของนี้เราแบบยังเก็บไว้คือเราตั้งใจทำกาแฟกันเราอยากให้แบบไม่ได้มาแล้วรู้สึกว่าอ๋อนี่ขายประสบการณ์แค่พื้นที่อะไรเงี้ยจริงๆมีเม็ดให้เลือกหลายแบบครับเราหากันมาทั้งซื้อมาแล้วไปลงคั่วเราก็พยายามหามาเรื่อยๆมันตอบโจทย์กับพื้นที่ตรงที่คนอื่นนะมันเข้ามาง่ายมันมาเห็นพวกสิ่งของแบบที่เราเสียดายเนี่ยง่ายถ้าเป็นอย่างอื่นมาเหมือนเข้าถึงคนได้น้อยกว่าของทั้งหมดเนี่ยประมาณเกิน 90% นี่คือเป็นของที่มีอยู่แล้วคือเราแค่หาวิธีจัดมันโซนมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพยายามจัดมันให้ใกล้เคียงเดิมโดยที่ให้มันใช้งานได้จริงมันมีครั้งนึงที่เรารู้สึกดีมากคือแบบมาเป็นครอบครัวกราฟิกครับแม่อายุแบบ50กว่ามาขึ้นมากันแล้วลูกพามาเนี่ยแล้วเขาแบบว่ากินแล้วแบบเขาชอบมากแล้วนั่งเนี่ยเมื่อก่อนแม่เคยทำอย่างนี้เลยเนี่ยคอมตัวนี้เนี่ยแล้วแบบแล้วพอตอนกลับขอบคุณมากเลยที่เปิดร้านเขาเหมือนได้กลับมาแล้วลูกก็ได้เห็นว่าเมื่อก่อนแม่อยู่อย่างนี้ทำอย่างนี้อะไรเงี้ยแบบนี้เราแบบโหปีมาก